ิฟพี่ต้องขอบคุณทีมกล้วยมากเลยนะครับพี่มีความสุขมากเลยอ่ะนี่เสียดายนะคุณต้นไม่ได้มาด้วยอ่ะโอ๊ยฉันกลับไปเถอะแต่กล้วยก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะให้งานทีมกล้วยตลอดเลยอ่ะโหจะไม่ให้ตลอดได้ไงอ่ะพี่ชอบกล้วยตายกล้วยก็ชอบพีทแยมกลับได้แล้วกูจะปิดจ็อบพี่พีทคะเดี๋ยวแยมต้องขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีว่าอยู่ดีก็ง่วงแบบไม่มีเหตุผลเลยอะค่ะอ้าวแยมจะกลับแล้วหรอใช่เจ๊ง่วงมากเลยอะแย่เลยทั้งแยมกินไม่หมดเลยนะครับเนี่ยห่อได้ไหมคะไปดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะพี่พีทสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ๊กล้วยโอ้โหไปหมดเลยอะบ๊ายๆครับมีกล้วยอยู่พีทก็สองคนเบื่อเปล่าหุ้ยจะบ้าพีทพีทเราเห็นพีทโพสต์ว่าพีทอยากได้แบบเสื้ออะไรประมาณนี้เป็นงานวันเกิดเพื่อนพอได้ปะโหกล้วยแบบนี้นะหาโคตรยากอ่ะกล้วยขอบคุณนะเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณเฮ้ยมากกว่านี้กล้วยก็ทำให้ได้พีทที่พีทเคยบอกว่าพีทชอบกล้วยอ่ะพีทพูดจริงป่ะจริงดิแล้วที่พีทบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยปรึกษาพีทได้ทุกเรื่องเฮ้ยกล้วยเป็นไรเปล่าอ่ะคือว่ากล้วยว่ากล้วยเจอคนที่ชอบอ่ะคือเวลากล้วยอยู่กับเขาแล้วกล้วยโคตรมีความสุขเลยอ่ะเฮ้ยกล้วยพีทแฮปปี้กับกล้วยมากเหรอเฮ้ยเชสๆๆๆเฮ้ยใครอ่ะพีทรู้จักเปล่าพีทไงเราชอบพีทกล้วยพีทก็ชอบกล้วยไงเฮ้ยแล้วอย่านอกเรื่องบอกมาใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะพีทไงคือกูชอบพีทชอบแบบเป็นแฟนอ่ะกล้วยเมาวะเนี่ยก็พีทเคยบอกว่าพีทชอบกล้วยพีทก็ชอบกล้วยแต่เราชอบแบบเพื่อนร่วมงานชอบแบบน้องสาวพี่สาวนึกออกป่ะแบบคือกล้วยเป็นคนเจ๋งแล้วพีทชอบอ่ะพีทกล้วยเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างพีทไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อกล้วยเลยคือเราไม่ต้องมีเซ็กกันก็ได้อาทิตย์นึงเนี่ยเราก็เจอกันแค่3วันพีทจะไปคบใครฉันไม่มีอะไรกับใครหลอกแค่ไหนก็ได้เดี๋ยวคุณปุ้ยมองปากพีทนะพีทไม่ได้ชอบผู้หญิงอะพีทคือปุ้ยมองข้ามเพศสภาพไปหมดทุกอย่างแล้วอะปุ้ยไม่แคร์เราคุยกันเรื่องความรู้สึกไงเนี่ยปุ้ยทำให้มันคอขนมิงมาให้พีทด้วยเห็นป่ะพอเราเข้ากันจะตายพีทชอบแต่งตัวปุ้ยก็ชอบทำเสื้อผ้ากล้วยผ้าพันคอขนมิ้งเหรอนี่มันขนพี่กล้วยนกจิกเนี่ยกล้วยโดนแกงพีทกล้วยไม่ต้องพูดละพีทขอเก็บอันนี้ไว้ไปแกงเพื่อนละกันพีทจะไปไหนอะกล้วยกล้วยเมาพีทกล้วยไม่เอากล้วยรักพีทกล้วยไม่ได้เมากล้วยรักพีทมึงมันรักเพื่อนกูฉันลาไปให้เมื่อมึงไม่ไหวแล้วตอนนี้เพื่อนมึงดูถูกเพศสภาพกูมากไปแล้วอ่ะกล้วยพีทจะไปไหนกล้วย